สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft อัปเดต Snapshot 12W41A ครับผมเอาล่ะในพาร์ทนี้ครับก็จะมีเครื่องมือซ่อมครับมีออปชั่นเพิ่มเติมแล้วก็มีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของบีคอนแล้วก็อัพเมื่อ Level Up 5ก็จะมีเสียงนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้าบีคอนนะครับเราจ่ายเข้าไปครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับปกติมันก็จะมีออร่าอะไรไม่รู้อยู่เต็มหน้าจอใช่ไหมล่ะครับจ่ายคอก็แล้วกันเอาใหม่เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับเป็นสปีดนะครับปกติจะเป็นสีขาวใช่ไหมล่ะครับสีขาวเต็มหน้าจอเลยตอนนี้ก็จะเห็นสีขาวลางๆนะครับจะเห็นว่ามีสีขาวลางๆไม่เต็มหน้าจอเราแล้วครับผมเจ๋งปะล่ะเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องซ่อมครับดูนี่คือเครื่องซ่อมนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีซ่อมน่ะก็คือเราสามารถเอาเชียร์ที่พังไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาซ่อมครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะมีเลเวลด้วยนะครับตรงนี้ครับผมเลเวล2ทำมาใช้ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวปั๊บนี่เลเวล1นะครับเลเวล1ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้นะครับตอนนี้เป็นครีเอทีฟโหมดนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นสไววัลโหมดครับเกมโหมดอ้าวลบเกมอุ้ยอะไรวะกดเปลี่ยนแล้วครับเกมโหมด DE เกมโหมด0ครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะดึงได้หรือเปล่าตอนนี้เราเลเวล0ใช่ไหมล่ะแบบนี้ดึงไม่ได้นะครับปึ๊บดึงไม่ได้นะครับผมตอนนี้หายเปล่าเราต้องเลเวล1ก่อนนะครับผมเปลี่ยนโหมดเกมโหมด1แล้วก็ขวด EXP อยู่ไหนวะอยู่นี้เอามาสักหลายๆขวดตอนนี้เลเวล2แล้วนะครับถ้าในคลีเอทีฟโหมดนะครับผมเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราในสไวเวอร์โหมดต้องมีเลเวลถึงมันถึงจะดึงของออกมาได้นะครับจึ๊บนี่ครับคราวนี้เราดึงมาได้แล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ความสาหัสของมันนะครับนี่ครับความสาหัสของมันไม่ค่อยจะเกี่ยวนะครับการเกี่ยวของมันก็คืออยู่ที่เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับผมดูครับผมอันนี้เอฟเฟกต์อัมเบอร์กิ้ง3นะครับแล้วก็ซิลทัส1นะครับผมใส่ลงไปเอาครับ17แล้วนะครับอันนี้เอฟเฟกต์อัมเบอร์กิ้ง3เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามีเอฟเฟกต์if fit อะไรซีซีสักอย่างใช่มันใส่เข้าไปป้ากนี่ครับเลเวล28ถึงจะดึงได้นะครับผมก็คือเอาเอฟเฟกต์อันเนี้ยกับไอเนี้ยที่มันไม่เหมือนกันครับผมจะมาเพิ่มให้เห็นป่ะครับจาก2ก็กลายเป็น3อันนะครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่มันซ้ำกันอ่ะเช่นอัพเบอร์กิ้ง3เหมือนกันนะครับผมมันก็จะกลายเป็น3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีว่าถ้ามันเหมือนกันเนี่ยจะมีการอัปเกรดขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราได้3อัพเบอร์กิ้ง3อันนี้ก็3ก็จะมีโอกาสที่จะให้กลายเป็น4ได้นะครับเกมโหมดเฮ้ย
G A M E M O D E 1เครื่องมือเดียวพิกแอคแบบนี้ก็แล้วกันเจ๋งดีป้าซื้อเอามาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะลองเอฟเฟกต์ของมันนะครับซึ่งก็คือว่ามันสามารถอัปเกรดได้แต่ว่าถ้าเราซ่อมครับเราสามารถซ่อมได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมอัปเกรดได้ครั้งเดียวแต่การซ่อมเนี่ยชุบละหนึ่งครั้งนะครับเราเอ็นชาร์จกันก่อนฟอร์จูนอันนี้เอฟเฟกต์อัมเบอร์กริ้งอัมเบอร์กริ้งกับขำกริ้งเลยนะครับผมอัมเบอร์กริ้งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะมีการอัปเกรดขึ้นเป็นจาก3ก็กลายเป็น4ไหมลองแค่นี้กันก่อนนะครับซึ่งไอ้ที่ซ่อม4มันมีอยู่3อันนะครับผมเนี่ยเราสามารถเสกได้3อันนะครับไหนวะนี่ครับมี3อันนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเอาละฟอร์จูนกับ FSC 4นะครับผมFSC เดี๋ยวรอดูที่มันเหมือนกันนี่ครับฟอร์จูน3เหมือนกันครับผมปั๊บฟอร์จูน3ก็จะได้ฟอร์จูน3เหมือนกันทุย FSC ไม่อัปเกรดอันนี้ไม่อัปเกรดถอยมา FSC 4FSC 4เหมือนกันนี่ครับผม FSC 5นะครับผมตัว V เนี่ยคือ5นะครับถ้าเป็น IV เนี่ยก็จะเอา1มาลบ5ไปได้4นะครับผมนี่ครับซึ่งไอ้ที่มันเป็นถ้าเราทำการ Encharge เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็มา Encharge อีกรอบนึงเพิ่ม Unworking นะครับผมก็จะได้นะครับเราสามารถใช้ได้สูงสุดนะครับ3เอฟเฟกต์นะครับผมนี่มี2ใช่ไหมล่ะเต็มแล้วนะครับ3ฟอร์จูนนะครับมีอะไรเอ่ยอัมเบอร์กิ้งมีแล้วฟอร์จูนนี่ยังได้อยู่นี่ไม่ได้แล้วนะครับผมเนื่องจากเอฟเฟกต์มันเต็มนะครับเสร็จแล้วก็ที่เอฟเฟกต์เต็มอ่ะเราก็ถ้าเราเอ็นชาร์จไปแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับเอฟเฟกต์เต็มแล้วก็ไม่สามารถซ่อมได้แล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองตีให้มันอ้าวมืดแล้วเหรอโอ้โหเกมโหมด1ตายแน่เซตไทม์ให้ไทม์เซตดิไทม์เซต0เสร็จแล้วก็เกมโหมด0โอเคขุดเอาละเดี๋ยวเราก็เอามาซ่อมนะครับอันไหนก็ได้นะครับผมปุ๊บไม่ได้นะครับผมไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าเราจะถ้าเราจะเพิ่มเอฟเฟกต์ไปนาทีเราต้องใช้ให้คุ้มนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับเกมโหมด1เอ้าพิมพ์ผิดอีกละ GAMEMO เกมโหมด1ครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเสียงของEP นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนเสียง EP เป็นปิ้ง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 นะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช้เสียงเดิมครับแต่ว่าถ้าจะใช้เสียงใหม่ต้องอัปเกรดเกินเลเวล5นะครับผมนี่เสียงเดิมครับเสียงหลอนมาได้ไงวะเสียงเดิมนะครับเมื่อเราอัปเกรดเกินเลเวลเกิน5นะครับผมเลเวล5เลเวล10เลเวล15อะไรพวกนี้นะครับผมที่หาร5ลงตัวนะครับมีเสียงใหม่นะครับผมเลเวล10ครับ
เลือก15ครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็จะมีการแก้บั๊กอื่นๆอีกนะครับผมก็งั้นก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสอาทิตย์หน้าครับผมก็จะมาในเวอร์ชันใหม่12W42ไม่งั้นก็ตัวเต็มอาจจะออกอาทิตย์หน้าก็ไม่รู้นะครับเสียงอะไรวะตอนนี้ก็เอฟเฟกต์อันนี้ก็ไม่กวนตาด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าเรากินพวกยาอะไรพวกนี้ล่ะเช่นพิษดูซิว่ามันจะกวนแค่ไหนวิถ้ากินยายังเป็นเหมือนเดิมครับถ้าเราเป็นรีเจเนเรชันล่ะก็ยังขึ้นเหมือนเดิมครับผมไอที่เปลี่ยนก็คือบีคอนอย่างเดียวครับที่เอฟเฟกต์มันไม่เต็มหน้าเต็มตาเหมือนเก่านะครับผมโอเคงั้นก็มีเปลี่ยนอยู่แค่การซ่อมนะครับผมการซ่อมเสียง EEP แล้วก็ไอเอฟเฟกต์เนี่ยจางลงครับ3อย่างแค่นั้นแหละงั้นก็อาทิตย์นี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันวันพฤหัสหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนละสวัสดีครับ